ติดตามข่าวกันต่อช่วงนี้นะคะเราเริ่มกันที่บรรยากาศการดูอุทกภัยที่เพชรบุรีใช่ครับได้ข่าวว่าคลี่คลายแล้วเนาะใช่ครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่ถูกน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่4ถนนหน้าวัดใหญ่สุวรรณารามถนนหน้าสหทัยถนนราชดำเนินถนนหน้าเขาวังถนนหน้าโรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศถนนหน้าวัดพระนอนถนนบันไดอิฐหน้าโรงเรียนพรหมานุสรณ์นะครับปริมาณน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้น้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยถนนบางสายเนี่ยน้ำแห้งแล้วสามารถใช้เส้นทางได้ปกตินะครับส่วนบนถนนเพชรเกษมที่มีน้ำท่วมบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีตอนนี้น้ำลดแล้วนะครับโดยฝั่งขาล่องใต้เนี่ยสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกตินะครับส่วนขาเข้ากรุงเทพมหานครน้ำท่วมนิดหน่อยนะครับ 20-50 ซมอยู่ที่พื้นที่โดยรถทุกชนิดสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติเช่นกันนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงอยู่จะเป็นพื้นที่ที่มีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่พื้นที่ติดกับแม่น้ำเพชรแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งตอนนี้น้ำท่วมระดับอกนะครับมีทั้งในเขตอำเภอเมืองอำเภอบ้านลาดอำเภอบ้านแหลมนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานก็เร่งให้ความช่วยเหลือกันเต็มที่ส่วนที่เขื่อนเพชรวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการลดระดับการปล่อยน้ำแล้วนะครับอยู่ที่ 48.17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับค่ะสำหรับสถานการณ์อีกหนึ่งที่ที่ดูจะมีความหนักหน่วงก็ที่นครศรีธรรมราชนะคะเนื่องจากว่าเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้หลายอำเภอของนครศรีธรรมราชสิ่งที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาอย่างเช่นอำเภอพรหมคีรีอำเภอลานสกาอำเภอนพิตามและอำเภอทุ่งสงเนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่สะสมบนภูเขาเกิดเอ่อล้นไหลบ่าเชี่ยวกรากลงสู่พื้นที่รับน้ำค่ะโดยพื้นที่น้ำตกในเขียวน้ำตกพรหมโลกและน้ำตกในอำเภอพรหมคีรีเนี่ยเกิดน้ำป่าขุ่นแดงไหลเชี่ยวกรากทะลักอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวนายณัฐวุฒิบุญคล่องอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจอำเภอพรหมคีรีและหัวหน้าศูนย์ประสานงานเตือนภัยพิบัติอำเภอพรหมคีรีบอกว่าหลังจากที่กรมอุตุประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้โดยเฉพาะอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำทางศูนย์ประสานงานเตือนภัยพิบัติอำเภอพรหมคีรีก็เลยจัดกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าไปดูสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมรายงานสถานการณ์น้ำบนเทือกเขาให้ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับทราบเป็นระยะนะคะเพื่อประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะซึ่งทางนายทรงชัยวงศ์วัชรดำรงนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงให้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเตรียมความพร้อมยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยและเฝ้าติดตามประกาศของเทศบาลเมืองทุ่งสงอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะครับกลับมาที่เพชรบุรีนะครับชาวเพชรบุรีเนี่ยมีเรื่องให้หน้าปวดหัวหลายเรื่องเต้นด้วยนอกจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะครับปรากฏที่เรือนจำกลางเพชรบุรีมีนักโทษหลบหนีเรือนจำ2นายนะครับตอนนี้นะครับทางตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กว่า50นายนะครับก็ปูพรมล่านักโทษหลบหนีนะครับ2นายก็คือนักโทษชายธวัชชัยมะลิแย้มอายุ33ปีแล้วก็นักโทษชายเอกชัยเคลือบแก้วอายุ36ปีนะครับ2คนนี้ปรากฏว่าริมกำแพงเรือนจำเนี่ยมีกองทราย ก็คือเอาไว้ขนของแล้วก็ไว้ก่อสร้างเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดความสูงขึ้นมานิดนึงปีนกองทรายข้ามกำแพงเรือนจำหลบหนีตั้งแต่เที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่สภ.เมืองเพชรบุรีแล้วก็สภ.บ้านแหลมนะครับเร่งดำเนินการจับกุมอย่างต่อเนื่องวันนี้ทางตำรวจเองนะครับก็ส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นะครับการสนับสนุนเรือจากมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เอาเรือเนี่ยเข้าค้นหาในจุดที่คาดว่าคนร้ายจะหลบซ่อนตัวในหมู่ที่6ตำบลท่าแร้งอำเภอบ้านแหลมเพชรบุรีนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนชาวบ้านหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยแจ้งไปที่191นะครับแต่ว่าทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็มาบอกแล้วนะคะบอกว่าถ้าจับไม่ได้เนี่ยระวังผบ.คุกจะโดนเด้งพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ปิดเผยหลังจากที่ลงพื้นที่เรือนจำคือไปเองเลยนะคะที่เรือนจำกลางเพชรบุรีตรวจสอบเหตุที่นักโทษหลบหนีออกจากเรือนจำบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จากเรือนจำใกล้เคียงอีก 5-6 แห่งมาช่วยติดตามนักโทษที่หลบหนีแล้วก็ประสานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรเพชรบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามจับกุมแต่ขณะนี้ยังไม่พบเนื่องจากว่าตอนนี้เพชรก็เกิดน้ำท่วมใหญ่นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถติดตามนักโทษที่หลบหนีได้มาภายใน48ชั่วโมงผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรีต้องถูกย้ายเข้าประจำกรมเนื่องจากมีความล้มเหลวในการปฏิบัติภารกิจหลักคือการกักขังนักโทษไว้ตามคำพิพากษาของศาลซึ่งก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีมีน้ำท่วมสูงขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันสูบน้ำเพื่อป้องกันเรือนจำนักโทษทั้งสองรายได้ปีนกำแพงกระโดดหลบหนีแล้วก็คิดว่าตามร่างกายน่าจะมีบาดแผลจากลวดหนามค่ะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอยู่ในภาวะปกติการกระโดดกำแพงลักษณะดังกล่าวนั้นนักโทษอาจจะได้รับบาดเจ็บแขนขาหักแต่ช่วงเกิดเหตุมีน้ำท่วมสูงทำให้นักโทษที่กระโดดลงมาเนี่ยมีน้ำช่วยพยุงตัวน้ำหนักนั้นก็เลยไม่สามารถจะหลบการสามารถทำให้หลบหนีไปได้นะคะแล้วก็มีการบอกว่าเรือนจำกลางเพชรบุรีเป็นเรือนจำที่มีความเก่าแก่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง88ปีหอคอยบนกำแพงมีความสูงจากแนวกำแพงไม่มากแตกต่างจากเรือนจำความมั่นคงสูงอื่นๆที่มีหอคอยสูงเจ้าหน้าที่ก็จะมีการติดอาวุธประจำเฝ้าระวังเหตุการณ์ไว้ค่ะก็มีการบอกว่าต่อไปก็คงจะต้องมีการเร่งปรับฝึกยุทธวิธีให้กับเจ้าหน้าที่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในแดนคุมขังเจ้าหน้าที่จะพกเพียงกระบองเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษที่มีจำนวนมากกว่าก่อเหตุแย่งชิงอาวุธปืนจะมีเพียงพื้นที่รอบนอกเท่านั้นที่มีอาวุธปืนยาวสามารถใช้ระงับเหตุนักโทษหลบหนีเรือนจำได้ตามกฎหมายครับดิฉันว่าท่านอธิบดีคะแก้ไขปัญหาเรื่องของผู้คุมเจ้าหน้าที่ไม่พอก่อนเถอะครับเพราะตอนนี้นี่หลายเรือนจำเนี่ยเจ้าหน้าที่น้อยมากแล้วก็คุมบางทีเนี่ย1ต่อ50 1ต่อ100ก็ยังมีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะใช่ค่ะก็มีต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเพียงพอแล้วก็มีการปฏิบัติงานที่ว่าเข้มแข็งนะฮะค่ะมาดูเหตุการณ์รถตู้ชนรถ10ล้อนะครับที่มีผู้เสียชีวิต14ศพนะครับล่าสุดทางญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เข้ามาดูศพเรียบร้อยแล้วนะครับทางนายโยรินชาวเมียนมาญาติผู้เสียชีวิตนะครับเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นญาติของหนึ่งในผู้เสียชีวิตทราบข่าวจากสังคมออนไลน์บอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับก็ติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได้นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็เลยเข้ามาดูศพนะครับว่ามาไม่เป็นญาติของตัวเองจริงหรือไม่สำหรับการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือญาติทั้ง14คนนะครับทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับมีการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกนะครับโดยทางโรงพยาบาลตำรวจเองก็บอกว่าการชันสูตรพลิกศพทั้งหมดเป็นชาย7หญิง7โดย11ศพเสียชีวิตจากการสำลักควันแล้วก็ขาดอากาศหายใจส่วนอีก3ศพที่เหลือพบอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงนะครับต้องมีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเก็บ DNA จากญาติที่มีสายเลือดใกล้ชิดอย่างเช่นบิดามารดาบุตรแล้วก็พี่น้องนำมาตรวจเปรียบเทียบซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันก่อนอนุญาตให้รับศพกลับไปได้นะครับถ้าเกิดว่าญาติที่อยู่ต่างประเทศไม่สะดวกเดินทางมาตรวจพิสูจน์นะครับก็สามารถประสานงานผ่านสถานทูตเก็บ DNA มาให้สถาบันเนี่ยเปรียบเทียบได้หากทราบผลก็จะแจ้งกลับนะครับซึ่งคาดว่าการติดต่อรับศพทั้ง14รายน่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงจะเสร็จสิ้นครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะคะที่เรียกว่าทำให้ชาวเมียนมาใช่ไหมคะเสียชีวิตในครั้งนี้เนื่องจากการขับขี่โดยประมาทแล้วก็ด้วยความเร็วนั่นเองค่ะมาถึงกิจกรรมของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะคะซึ่งมีท่านวิชามหาคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณนี่เป็นประธานกรรมการก็ได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตจำนวน88สถาบันเพื่อปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาและก็ส่งเสริมการวิจัยในการต่อต้านการทุจริตและกระตุ้นการปลุกจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาในสถาบันนะคะในงานก็มีการบรรยายพิเศษจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งการเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศค่ะซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณก็ได้บอกว่ามีการจัดกิจกรรมข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐเอกชนเพื่อจะทำหลักสูตรงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อจะให้นักศึกษานั้นได้เห็นโทษของการทุจริตนะคะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยทีเดียวค่ะไปฟังเสียงท่านค่ะเรื่องของการทำความตกลงกับสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อที่จะจัดหลักสูตรหนึ่งก็คือจัดหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับ
เยาวชนซึ่งเป็นนักศึกษานะฮะทั้งปริญญาตรีโทเอกแล้วก็งานวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ก็คือในระดับของนักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้ส่วนที่สองก็คือว่าเราก็จะทำในด้านของการลงไปในพื้นที่ให้สถาบันการศึกษาเนี่ยลงไปเชื่อมโยงกับหมู่บ้านช่อสะอาดซึ่งเรากำลังจัดการดำเนินการอยู่ก็คือหมู่บ้านสุจริตที่ไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเชื่อมโยงกันให้ข้อมูลต่างๆให้องค์ความรู้ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้รับองค์ความรู้นี้ด้วยนะครับตอนนี้มาดูผลงานของปปส.นะครับแล้วก็ตำรวจภูธรภาค5นะครับที่ร่วมกันจับกลุ่มนะครับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดของเหล้าตาในพื้นที่ชลบุรีต่อเนื่องจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครพร้อมกับของกลางจำนวนมากนะครับทั้งทองรูปพรรณสมุดบัญชีธนาคารกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์รถยนต์รวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทเงินบาปเงินยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะครับจับกลุ่มได้วันที่23ต่อเนื่อง24พฤศจิกายนจากการจับกลุ่มเนี่ยปรากฏว่ามีคนร้องเรียนผ่านสายด่วน1386ให้ไปตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาอยู่จังหวัดน่านเอ๊ะทำไมร่ำรวยผิดปกตินะครับพอไปตรวจสอบมาอ้าวนี่เครือข่ายยาเสพติดนะฮะเอาไปฟังการแถลงสักนิดนึงครับได้มีผู้ร้องเรียนผ่านสายด่วน1386นะครับว่าผู้ต้องหาคือนายชัดชัยเหมันหริลักษณ์เนี่ยกับภรรยานะครับมีทรัพย์สินอยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยร่ำรวยผิดปกตินะครับเมื่อร้องเข้ามาทางสำนักงานปปส.ก็ร่วมกับตำรวจภูธรภาค5นะครับแล้วก็กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติดเนี่ยก็เข้าทำการสืบสวนก็พบว่านายชัดชัยเนี่ยเดิมชื่อนายเกาแซ่ท่านนะครับปรากฏว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดที่ถูกศาลจังหวัดฝางนะครับสภ.ฝางนะครับออกหมายจับตั้งแต่ปี43นะครับและเชื่อว่ามีความเคลื่อนไหวเรื่องยาเสพติดมาตลอดกับจากการสืบสวนเนี่ยนะครับผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายของนายเล่าตาแล้วก็ชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือและทางจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับซึ่งมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในประเทศลาวครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะยังมีคดีอาชญากรรมที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องราวในช่วงหน้าค่ะ